ของคุณลุงกำนันได้มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไปร่วมกับกิจกรรมที่เวทีที่มัควานนะคะของคปท.นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์มาอีกว่าวันที่24นี้นะคะคุณลุงกำนันนะคะจะมีรถตู้มาอีกนะคะหน้าสถานีรถไฟ5คันหน้าโรงเจ10คันหน้าศาลเจ้าชัยมงคล10คันนะคะคันแรกจะออก9โมงเช้าคันสุดท้ายบ่ายโมงนะคะแล้วก็ยังสามารถเสริมได้เรื่อยๆพี่น้องที่อยู่สระบุรีนะคะที่ต้องการจะเดินทางมาร่วมชุมนุมที่ถนนราชดำเนินนะคะติดต่อผ่านคุณลุงกำนันนะคะที่แจ้งหมายเลขไปแล้วนะคะมีเบอร์โทรอยู่นะคะพี่น้องสระบุรีจะทราบดีนะคะเสริมได้เรื่อยๆเลยนะคะเต็มออกได้เรื่อยๆเลยนะคะวันสำหรับที่จะมาชุมนุมวันที่24นี้ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลุงกำนันจากสระบุรีหน่อยค่ะทั้งหมดกี่คันนะคะ20กว่าคัน20กว่าคัน20กว่าคันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวรายการต่อไปนะคะเรามารับฟังบทเพลงอีกสักท่านนึงก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รายการนะคะเดี๋ยวต้องรอรายการอีกสักนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวมีป้าติ๋มป้าติ๋มขายนกหวีดนะคะป้าติ๋มขายนกหวีดรักชาติเหมือนกันนะคะฝากเงินบริจาคมาให้เดี๋ยวทีนี้ใครที่อยากจะบริจาคเงินนะคะเชิญที่กองอำนวยการเลยนะคะใช่ค่ะเรียนเชิญที่กองอำนวยการเลยนะคะเพราะว่าตรงจุดนั้นจะเป็นจุดนะคะรับบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องนะคะตอนนี้เพลงก็ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังบทเพลงต่อไปเลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชินรุ่งสงค่ะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักชาติรักแผ่นดินและมหากษัตริย์นะฮะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาร้องเพลงลูกกรุงบ้างนะครับหลังจากเต้นจนเหนื่อยแล้วฮะสวรรค์ใน
กองทัพธรรมอากาศร้อนแถวนี้ขอโทษทีฮะครับขอโทษฮะสิเด็ดไม่เป็นไรไม่ต้องรีบได้ไหมไม่ต้องรีบเพลงที่สิบเอ็ดนะฮะในหลวงนะฮะป้ายบอกแล้วเรารักในหลวงต้องเข้มแข็งนะอดทนและเข้มแข็งก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ชนะเองแหละฮะค่ะ
ขอเสียงปรบมือให้กับคุณชินทุ่งสงนะคะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยให้ศิลปินนะคะมาบรรเลงบทเพลงเพราะๆให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มรายการปราศัยแล้วก็รายการก่อติดสถานการณ์วิกฤตชาติเพราะว่าวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่หญิงนะคะพี่หญิงอัมพาสันติเมธนีดลก็จะได้นำข่าวที่น่าสนใจนะคะมาแจ้งให้ทราบนะคะใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะถึงรายการวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์สถานการณ์นะคะเราก็ฟังเพลงกันก่อนนะคะมีสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็นบทเพลงนะคะเป็นการร้องสดๆนะคะจากคุณป้าระเบียบนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณป้าระเบียบหน่อยค่ะจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมีเป็นทาสไทยและมีน้ำใจล้นปิ่มเที่ยวโลกก้าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มของความเป็นไทยคนเย็นใจซื่อที่ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามคงที่น้ำขุ่นมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำไล่ให้ไทยล้าวลาคนเย็นใจซื้อเข้าถือแต่โบราณกันแค่เพียงข้าวสุกหนึ่งจานใกล้ลืมของท่านนั้นเนละคุณคนไทยรักชาติและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปียบเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนจะยามใจบุญยังยิ้มเสมอเอาต่ออีกเพลงนะจ๊ะค่อยรวยค่อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเต็มเปี่ยมเปียก้อยรวยก้อยรวยเอาก้อยรวยก้อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเต็มเปี่ยมเปียก้อยรวยก้อยรวยงานบุญละไม่มีใดให้มีแต่พรให้สวยสวยใครมีลูกหญิงลูกชายให้ว่านอนซ้อนง่ายอีกด้วยเงินทองให้เต็มห้องเต็มหอถ้าไม่พอขอให้ท่านถูกหวยทุกท่านจงมีราศีผ่องใจให้ทุกจงโยกโศกจงไกลอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยเอาก้อยรวยก้อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้โชคดีโชคดีสุขเต็มเปี่ยมปีก้อยรวยก้อยรวยชาวนาละก็ให้รวยใหญ่ชาวไร่ก็ให้รวยด้วยหวงไผ่อย่าได้แผ่วผ่านให้พ้นผ่านด้วยแรงบุญช่วยงานหลวงให้เพิ่มขั้นไม่ขาดงานลาดก็ให้ไปได้สวยมาช่วยกันบุญกันเยอะไม่เบาขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแล้วและอย่าลืมสองขาวเอาติดมือก็มาด้วยเอาก้อยรวยก้อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเต็มเปี่ยมปีก้อยรวยก้อยรวยเอาก้อยรวยก้อยรวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้โชคดีโชคดีทุกเกษมเปี่ยมปีขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยรวยทุกคนนะคะ
ขอเสียงปรบมือให้กับป้าระเบียบหน่อยค่ะสุดยอดสุดยอดเป็นยังไงบ้างคะพลังนะคะมีหลานชายไหมคะโอ้โหนะคะค่ะพี่น้องคะเราก็ชุมนุมกันด้วยความสนุกสนานนะคะใช่ค่ะแต่ยังไงยังไงนะคะภายในเดือนนี้เราต้องชนะให้ได้นะคะเพราะว่าเราต้องคืนพื้นที่แล้วค่ะพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะอย่าปล่อยโอกาสนะคะอย่าดีลดายนะคะรีบเตรียมตัวมานะคะมาร่วมชุมนุมกับพวกเราวันที่24นี้นะคะต้องเผด็จศึกให้ได้ค่ะเราจะทุบหม้อข้าวหม้อแกงตีเมืองเลยนะคะงานนี้ต้องชนะต้องขับไล่กบฏออกไปให้ได้นะคะถ้าขับไล่ไม่ได้เราก็จะต้องทนอยู่กับเขาต่อไปนะคะในสิ้นเดือนนี้ต้องคืนพื้นที่ถนนราชดำเนินนะคะถ้าไม่มาร่วมกันนะคะเราไม่ชนะไล่กบฏไม่สำเร็จจะทำยังไงดีคะพี่น้องยกประเทศให้มันเลยดีไหมถ้าไม่อยากยกประเทศให้มันต้องออกมานะคะออกมากันให้